าทุกคนต้องเคยได้ยินแน่ๆอ่ะโอเคหมดเวลาแล้วนะคะกับข้อนี้เนาะไม่ใช่แค่หมดแพชชั่นตอนนี้หมดเวลาแล้วเฉลยนะคะคุณปราโมทปาทานมีชื่อเล่นว่าคุณโอ๊ตค่ะข้อ1เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะข้อนี้คนตอบถูกทั้งหมด478คนเยอะมากเลยเพราะว่าคงจะเพิ่งได้ยินข่าวคราวของเขากันมานะคะกับคุณโอ๊ตปราโมทปาทานนะคะเสียจ๋อบอกว่าเสียยังไม่หมดแพชชั่นกับน้องอิงนะครับดีค่ะอยู่กันให้ถึงข้อ12นะถ้าสมมุติตอบผิดก็แบบมันก็มีหัวใจช่วยนะคะได้เข้าไปใส่โค้ดหัวใจหรือเปล่ามันมีแจกโค้ดหัวใจในเพจแอนนาอยู่นะคะเข้าไปในเพจแอนนาเพื่อไปหยิบโค้ดหัวใจมาใส่ได้นะเพจแอนนาก็ ANNA เป็นรูปพี่เลี้ยนนะคะโอเคไปต่อกันที่ข้อที่2นะคะข้อนี้เป็นเรื่องของประเทศนึงแล้วก็เป็นเมืองหลวงของประเทศนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในเขตแบบอยู่ในยุโรปอ่ะข้อนี้น่าจะไม่ยากนักคำถามนะคะคือปารีสเป็นเมืองหลวงของประเทศใดข้อ1สวิตเซอร์แลนด์ข้อ2สวีเดนหรือว่าข้อ3ฝรั่งเศสคือเราอยากไปปารีสมากๆเลยเสียบอกเสียชอบยุโรปพาไปหน่อยสิคะรู้สึกว่าแบบค่าครองชีพสูงมากจริงๆเคยอยากไปเรียนที่ฝรั่งเศสด้วยอ่ะมีคนบอกว่าเศสฝรั่งไปกระเสียได้นะมารับสิคะ Paris Hilton คุณโจเซสเตอร์บอกมีคนบอกว่า3มีคนบอกว่าฝรั่งเศสมีคนบอกเมืองคานที่ปารีสฝรั่งเศสครับผมโอเคเสียบอกว่าเสียมาจากยุโรปมาก็มาไทยแล้วก็มารับหนูไปค่ะพี่โอเคเฉลยนะคะหมดเวลาแล้วเนาะข้อนี้นะคะปารีสเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะช้อยส์3ถูกต้องนะคะโอเคน้องน้ำบอกว่าพี่สวยจังชมเราใช่ไหมหรือว่าชมคนในไลฟ์ไม่รู้เอ้ยคนในไลฟ์ก็คือเราอยู่ดีโอเคขอบคุณค่ะข้อนี้นะคะคนตอบถูกทั้งหมด475คนนะคะเยอะมากเลยซอก9บอกน้องอิงพูดพอมากเป็นคนเรียบร้อยค่ะโอเคไปต่อกันที่ข้อที่3นะคะข้อนี้เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนึงเป็นการ์ตูนที่ตอนเด็กๆอ่ะเราชอบดูมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ชนิดนึงที่เราแบบอยากเลี้ยงคำถามนะคะคือตัวการ์ตูนนีโมมาจากแอนิเมชันเรื่อง Finding Nemo อ่ะเป็นปลาสายพันธุ์ใดข้อ1ปลาการ์ตูนข้อ2ปลาแซลมอนหรือว่าข้อ3ปลาทูมันเป็นข้อที่แบบปลาอะไรที่มันมีแบบลายๆเป็นสีส้มสีแดงสีดำสีเหลืองเสียจ๋อบอกว่าปลายุทธใช่เหรอคะปลายุทธไม่น่าใช่คุณแบ็คบอกว่าปลาหลาคุณโจเซตเตอร์ยังคงอยู่ที่ข้อแรกว่ายังปลาทานอยู่นะคะเมียพี่ทีบอกว่าปลาส้มปลาจอมทุกคนหิวหรือเปล่าอันนี้คือแบบใกล้เที่ยงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณจุมพลบอกว่าปลาน่ารักปลาส้มอมควันมากันทุกอย่างเลยปลากระป๋องก็มาโอเคแต่ว่าหมดเวลาแล้วขอเฉลยนะคะตัวการ์ตูนนีโม่ Finding Nemo เป็นปลาสายพันธุ์ปลาการ์ตูนค่ะข้อ1เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะเนี่ยสมัยเด็กๆอ่ะดูแบบดูวนไปวนมาหลายรอบมากๆเลยเพราะชอบการที่แบบมันจะมีปลาตัวนึงปลาดอรี่อ่ะที่เหมือนความจำเสื่อมหรือจำอะไรไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนตัวเองก็เลยแบบชอบดูอะไรอย่างนี้โอเคมาต่อกันที่คำถามข้อที่4นะคะข้อนี้เป็นเรื่องของสถานที่ที่นึงเป็นอำเภอนึงของจังหวัดนึงอยู่ทางภาคตะวันตกนะคะคำถามคืออำเภอใดต่อไปนี้เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลาดบุรีข้อ1สวนผึ้งข้อ2ห้วยคดหรือว่าข้อ3เหนือคลองข้อไหนเอ่ยที่อยู่ในจังหวัดลาดบุรีคุณโจเซตเตอร์บอกว่าเราอ่านถูกใช่ไหมคุณโจเซตเตอร์บอกว่า1คุณไม่โสดบอกว่า1นะคะ XP ล่าง3บอก1คุณใบเตยบอกว่า V Garden God Army นะวันนี้ยังไม่เห็นคุณ God Army เลยคุณณัฐภาบอกว่าสวนผึ้งครับพี่อิงคนสวยอยากไปมากเลยช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอะโอเคแต่หมดเวลาแล้วขอเฉลยเลยนะคะข้อนี้นะคะอำเภอที่อยู่ที่จังหวัดลาดบุรีนะคะก็คือสวนผึ้งนั่นเองค่ะรู้สึกว่าจะเป็นที่ที่แบบเขาเรียกว่าไงดีเป็นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไปเที่ยวกันบ่อยมากๆเราอะ okay. ก็แบบอยากไปมานานแล้วแต่ว่าพอบอกเพื่อนไม่อยากไปสวนผึ้งเพื่อนพาไปหัวหินตลอดเลยคือเพื่อนไม่เคยพาไปจังหวัดที่ต้องการเลยสักครั้งนึงนะคะคุณจุมพลบอกว่าชวนแฟนไปเลยครับน้องอิงคนสวยยังไม่มีค่ะอันนี้คือไทยอินโสดนะคะแล้วก็ถ้าใครโสดเหมือนกันนะคะก็มาดูดวงกันได้ที่เพจของเรานะคะขึ้นชื่อ
IG ให้หน่อยค่ะ Miss English นะคะหรือว่าจะเข้ามาในเพจก็ได้ชื่อเพจว่า English นะคะก็มาดูดวงกันว่าจะได้เจอคนที่ถูกใจเมื่อไหร่เนาะมันแบบดูเป็นเดือนๆปีๆไปได้หรือว่าจะดูเนื้อคู่ก็ได้นะคะทายอินเสร็จแล้วขอไปต่อที่ข้อต่อไปนะคะกับข้อที่5นะคะข้อนี้เป็นภาษาอังกฤษของพืชชนิดหนึ่งนะคะคำถามคืออโลเวล่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอะไรข้อ1ว่านกุมารทองข้อ2ว่านหางจระเข้หรือว่าข้อ3ว่านมหาลาภอะไรดีมีคนบอกว่าเพิ่งไปมาเมื่อสัปดาห์ก่อนดีอ่ะได้ไปเที่ยวด้วยนี่แบบช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยคุณผีนะไม่ใช่คนบอกว่า2นะคะมีคนบอกจระเข้ฟาดหางวันนี้วันศุกร์โอเคเป็นมุกที่แบบต้องใช้การออกเสียงในการเล่นมุกนี้นะคะไปกับเสียได้นะคะตั้งเหลือสมชื่อคำว่าเสียมากโอเคแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วขอเฉลยนะคะคำถามข้อนี้อโลเวล่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะคำตอบข้อที่2เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะข้อนี้ตอบถูกทุกคนเลยคือข้อนี้เพื่อนๆน่าจะมันเหมือนแบบเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรเป็นพืชที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสวยความสวยความงามค่อนข้างเยอะเพราะมันให้ความชุ่มชื้นนะคะอโลเวล่าเนี่ยอะไรนะคุณใครนี้ถามว่าพี่อิงกินอะไรผิวขาวจังเรากินน้ำเยอะมากต่อวันหนึ่งแบบเยอะระดับที่ว่าเพื่อนแซวว่าเป็นอูดอะแต่ว่าถ้าถามว่ากินอาหารเสริมอะไรไหมก็ไม่นะคะโอเคมาต่อกันที่คำถามข้อที่6นะคะใกล้จะถึงครึ่งถึงยังถึงครึ่งทางแล้วพอดีเลยมีความตกเลขนิดนึงโอเคเรื่องเนี้ยเอ้ยข้อเนี้ยเป็นภาพยนตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เป็นเรื่องหนังนั่นเองคำถามนะคะคือภาพยนตร์เรื่องใดต่อไปนี้ที่ทอมแฮงค์แสดงนำนะคะข้อ1นะคะไฟคลับข้อ2 I Wide Shut หรือว่าข้อ3 The Green Mile ข้อไหนเอ่ยชื่อภาษาไทยของเรื่องนี้คือปาฏิหาริย์แดนประหารข้อไหน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 คุณใบเตยบอกลอกเพื่อนมาแล้วจะทุกคนจะลอกคุณใบเตยต่อหรือเปล่าอ่ะลองดูมีแต่คนเดา3เท3ไปหมดเลยนี่ผีนะไม่ใช่คนบอก3อ๋อคุณใบเตยบอกทอมกินเหล้าเยอะทอมแฮงค์นั่นเองแฮงค์ในวันต่อไปเหมือนเรารู้สึกว่าเราแฮงค์ทุกวันโดยที่แบบเราไม่ต้องกินเหล้าเราแค่แบบนอนไม่พอก็แฮงค์แล้วนะคะโอเคเฉลยนะคะคำถามข้อนี้เนาะภาพยนตร์เรื่องที่ทอมแฮงค์แสดงนำนะคะก็คือช้อยข้อที่3นั่นเองค่ะหรือว่า The Green Mile ชื่อไทยก็คือปาฏิหาริย์แดนประหารนะคะข้อนี้คนตอบถูกทั้งหมด388คนนะคะคุณที่เป็นชื่อเกาหลีชื่ออะไรอ่ะโฮบักอะไรวะงงโฮบักพยายามอ่านคืออ่านเกาหลีได้โฮบักแซกเหรอไม่ใช่แล้วแหละโฮบักอะไรสักอย่างอ่านได้แบบคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าตายข้อนี้ถ้าใครแบบที่แบบตายข้อไหนอะไรไปยังไงอ่ะมีหัวใจสามารถไปต่อข้อต่อไปได้นะคะเพราะว่าข้อ1ถึงข้อ11สามารถใช้หัวใจช่วยได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้โค้ดหัวใจเพื่อเติมหัวใจนะก็เข้าไปได้ที่เพจแอนนานะคะ ANNA พิมพ์ใน Facebook เนาะจะเป็นรูปพี่เลี่ยนเอาโค้ดมาใส่ในแอปได้หัวใจเพิ่มนะคะมาต่อค่ะกับคำถามข้อที่7นะคะข้อนี้เป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งนะคะก็คือน้ำตกค่ะคำถามคือน้ำตกสาลิกาเป็นน้ำตกที่อยู่ในจังหวัดใดนะคะข้อ1กาญจนบุรีข้อ2จันทบุรีหรือว่าข้อ3นครนายกอ๋อคุณอะไรนะอ่านไม่ทันแล้วอ่ะไปที่ชื่อเกาหลีอ่ะเขาพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษมาเราอ่านได้แต่ว่าเราออกเสียงไม่ได้อ่านเป็นแบบพิมพ์คำอ่านได้ค่ะมีคนบอกว่านครนายกเสียจอบอกให้ตามเสียแล้วเสียตอบอะไรอะคะไหนมีคนบอกนานกนายกได้ไหมหมดเลยโอเคจังหวัดมิวนิก111ผีชอบจังหวัดกาญจนบุรีหรออืมโอเคหมดเวลาแล้วนะคะขอเฉลยเนาะน้ำตกสาลิกานะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยแหละเป็นน้ำตกที่อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะช้อยส์3เป็นข้อที่ถูกต้องเนาะข้อนี้คนตอบถูกทั้งหมด456คนนะคะก็เดี๋ยว456คนนี้ก็ไปต่อกันที่ข้อต่อไปเลยมีคนบอกว่าโค้ดหัวใจคือ Happy Full นะคะ HAPPYTHU นะเราพูดอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมไปกดเติมหัวใจกันนะคะโอเคไปต่อกันที่คำถามข้อที่8นะคะข้อนี้เป็นเรื่องของนักกีฬาคำถามคือมูฮัมหมัดอาลีเป็นอดีตยอดนักกีฬาชนิดใดข้อ1นะคะนักมวยข้อ2ฟุตบอลหรือว่าข้อ3
นักว่ายน้ำข้อไหนมูฮัมหมัดอาลีอ่ะเขาเล่นในรุ่นเฮฟวี่เวทกีฬาอะไรคะอันนี้มีคนถามถึงพิธีเนาะว่าพิธีหายไปไหนเดี๋ยวพิธีนะคะจะมาจัดในตอนบ่ายสองครึ่งนะคะของวันนี้ก็รอดูเลยในรอบบ่ายสองครึ่งนะรอพิธีนิดนึงไหนติดตามน้องอิงใน IG แล้วนะคะคุณน้องเมียพี่โด่งบอกขอบคุณค่ะก็ทักมาได้นะแบบมากดลงกดไลค์อะไรเงี้ยทักมาก็บอกว่าจากแอนนาเราจะได้รู้ว่าแบบตามมาจากแอนนานะคะเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าแบบมาจากไหนอาจจะมาจากเพจในดูดวงของเราหรือมาจากไหนก็ไม่รู้โอเคเฉลยนะคะคำถามข้อนี้มูฮัมหมัดอาลีเป็นอดีตยอดนักกีฬาชนิดใดนะคะคำตอบก็คือข้อแรกค่ะนักมวยนะคะอย่างที่บอกไปเราก็แอบใบ้ไปแล้วเนาะว่าเขาเล่นในรุ่นเฮฟวี่เวทมันก็ต้องเป็นกีฬามวยอยู่แล้วนะคะข้อนี้คนตอบถูกทั้งหมด456คนนะคะโอเคไปต่อกันที่ข้อต่อไปมีคนถามว่าคุณก๊อฟธนวัฒน์ถามว่าอิง IG อะไรขึ้น IG ให้หน่อยขึ้น IG ให้หน่อย MISSINKLIST นะคะใบเตยถามว่าอิงเรียนจบยังจบมานานแล้วค่ะเขินเลยโอเคต่อกันที่คำถามข้อที่9นะคะข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของเมืองหนึ่งในประเทศหนึ่งคำถามคือเมืองปาลาโมตั้งอยู่ในประเทศใดข้อ1เม็กซิโกข้อ2อิตาลีหรือว่าข้อ3เยอรมนีอยากไปอ่ะประเทศเนี้ยเป็นประเทศอีกประเทศนึงที่อยากไปเขาบอกกันว่าแบบหนุ่มๆประเทศเนี้ยหน้าตาดีแต่ว่าหน้าตาดีแบบแพทเทิร์นเดียวกันแบบหน้าตาดีทุกคนเลยเพื่อเราไปเพื่อเราบอกว่าไปทางไหนก็หล่อจนสับสนอะโจเซตเตอร์บอกว่าอิตาลีชัวน้องเมียพี่โรงบอกว่าใกล้กับเจนัวนะคะนี่ผีนะไม่ใช่คนบอกว่า1หรอน้องเมียพี่โรงบอกผมเคยไปอ่ะโอเคคุณหุยบอกว่าประเทศรองเท้านะคะอ่ะฮะเฉลยนะคะข้อนี้เมืองปาลาโมตั้งอยู่ในประเทศอิตาลีค่ะหรือว่าชอยข้อ2นั่นเองที่เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะข้อนี้คนตอบถูก440คนเนาะไปต่อกันที่ข้อต่อไปกันเยอะเลยอย่างเงี้ยถ้าแบบ440คนนะคะมีคนบอกว่า12ตอบ3เรายังไม่รู้เลยว่าตอบอะไรเอาจริงๆแบบทุกคนจะแบบชอบเดาว่าแบบตอบ1ตอบ2ตอบ3ไปเรื่อยๆนะคะอะไรอ่ะตามเสียมาไปไหนอะเสียจอชอบพ่อชอบปั่นจักรยานตอนนี้คือเหมือนคุยอะไรกันไม่รู้แล้วเราก็แบบตามไม่ทันนะคะโอเคมาต่อกันที่ข้อที่10นะคะข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดกรุงเทพนะคะคำถามคือศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเริ่มมีเสาหลักเมือง2ต้นในรัชสมัยใดรัชกาลที่3รัชกาลที่4หรือว่ารัชกาลที่5คะคนไหนเอ่ยสมัยไหนเอ่ยอะไรอะชุดน้องอิงสวยจังขอซื้อต่อได้ไหมเสียดเดี๋ยวนะน้องเมียพี่โด่งไม่ได้เป็นผู้ชายหรอคะซื้อไปจะใช้ได้หรออันนี้เหมือนเมื่อกี้กำลังจะพูดชื่อแบรนด์แล้วแต่รู้สึกว่าเหมือนเป็นไทยอินเสื้ออีกรู้สึกว่าวันนี้ขายของตลอดเวลานะคะคุณจุมพลบอกว่ารอ4คุณโจเซตเตอร์บอกว่าเรา2ผีนะไม่ใช่คนบอก1อะไรดีอ่ะคุณณัฐภัทรบอกรัชกาล4ครับพี่อิงเดานะขอให้ถูกเฉลยนะคะข้อนี้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเริ่มมีเสาหลักเมือง2ต้นในรัชสมัยรัชกาลที่4ค่ะก็คือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะข้อนี้คนตอบถูก386คนนะคะเสียจ๋อบอกว่าบอกแล้วเนี่ยเสียจ๋อเก่งมากเลยมาต่อกันที่คำถามข้อที่11ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะที่สามารถใช้หัวใจได้เนาะข้อนี้นะคะคำถามคือสมาชิกคนใดของวง Black Sabbath ที่โดนไล่ออกเพราะติดแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติดในปี1979นะคะข้อ1 Richie Blackmore ข้อ2 Jimmy Page หรือว่าข้อ3 Ozzy Osbourne นะคะข้อไหนน้องอิงปีใหม่ไปเที่ยวไหนครับยังไม่มีแพลนเลยด้วยความที่แบบเหมือนเราอ่ะเป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็แบบไม่ค่อยมีแพลนในการไปเที่ยวปีใหม่ที่ไหนเพราะมันรู้สึกว่าแบบหยุดแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแบบแป๊บเว่อร์อ่ะอะไรอ่ะหุยตอบ1จริงๆหุยอ่ะเป็นชื่อจีนใช่ไหมคะคือชื่อเหมือนเพื่อนเราเลยอ่ะเราแบบเห็นชื่อนี้ทีไรเราก็จะแบบเอ๊ะเพื่อนมาเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะโอเคต้องเฉลยแล้วนะข้อนี้นะคะสมาชิกของวง Black Sabbath ที่โดนไล่ออกเพราะติดแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติดนะคะ
ก็คือช้อยข้อที่3ค่ะออสซี่ออสบอร์นนั่นเองตอนนี้คนตอบถูก169คนเพื่อนๆคนไหนที่มีหัวใจนะก็สามารถไปเล่นกันต่อได้ที่ข้อ12เนาะเป็นยังไงอ่ะแบบยังมีหัวใจกันอยู่ไหมถ้าสมมุติไม่มีก็เข้าไปที่เพจแอนนานะคะไปก๊อปโค้ดมาใช้เนาะจะได้หัวใจเพิ่มไปไม่แน่ใจว่าพี่เลี่ยนแจกกี่ดวงถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3ดวงนะคะโค้ดคือ HAPPYTHU นะคะ Happy Through โอเคตอนนี้ข้อสุดท้ายแล้วแหละกับข้อที่12นะคะข้อนี้เป็นเรียกว่าไงดีเดี๋ยวคืออยากจะใบแล้วก็แบบไม่แน่ใจว่าจะใบยังไงดีนะคะขอคิดก่อนเนาะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักปรัชญาคนนึงนักปรัชญาคนนึงที่วางหลักเสรีนิยมทางเศรษฐกิจอะที่เกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐกิจเป็นแนวแบบปล่อยให้ทำรู้จะใบยังไงแล้วประมาณนี้นะคะก็คำถามคือหนังสือเล่มใดที่อดัมสมิธนักปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ชาวสกอตแลนด์เป็นผู้แต่งข้อ1 Wealth of Nation ข้อ2 Utopia หรือว่าข้อ3 Social Contract ข้อไหนโอ้ยทุกคนเทไป1นะคะอะไรอ่ะชอบน้องอิงจังสำเนียงฉันมากมาบ่อยๆนะครับขอบคุณนะคะคุณน้องเมียพี่โด่งคือเหมือนเราเคยอ่านน้องเมียพี่โด่งผิดเป็นเมียน้อยเว้ยเธอทุกคนคือเรารู้สึกเขินเราอ่านมั่วซั่วไปหมดเลยมันเหมือนเห็นผ่านๆ นะคะ XP ร่าง3บอกว่าอิงแฟนเราไปตกลงกันตอนไหนอะเราแบบเคยคบกันด้วยหรอก็เคยไม่เคยขออะเหมือนที่เชอร์ปรางพูดแต่เราพูดเราแบบไม่ใช่เลยคุณเคสบอกว่าเสียงหวานมากขอบคุณค่ะตอบกันหรือยังตอบแล้วเนาะเราต้องเชิญอะไรอะเจนถามว่าน้องอิงอายุถึง22ยังคะเลยไปหลายปีแล้วค่ะเขินเลยโอเคเฉลยแล้วนะข้อนี้หนังสือที่อดัมสมิธเป็นผู้แต่งนะคะก็คือข้อแรกค่ะ Wealth of Nation นะคะข้อนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ยคนตอบถูกเยอะนะคนตอบถูก392กันเลยเหมือนก็แบ่งกันไปคนละนิดคนละหน่อยแต่ก็รวยไปทั่วถึงนะคะอือหือก็ได้กันไปคนละ 12.76 บาทนะคะ ขอแสดงผู้ชนะหน่อยค่ะว่ามีใครกันบ้างจะได้เรียกชื่อถูกนะคะอ่ะมีคุณอะไรอ่ะคุณเขาพะโล้นะมีคุณทวีสินพีพอพูดถึงพะโล้เราอยากกินอ่ะหิวเลยเที่ยงแล้วนะคะอะไรอ่ะคุณจุมพลบอกว่าขอบพระคุณครับน้องอิงมาได้อีกแล้วคุณจุมพลก็ได้ใช่ไหมคะคอนแกลสนะคะคุณเจนจิรามีคุณพิมลพรมีคุณนิวมีคุณนิจิมีคุณสิทธิพงศ์ก็ยินดีด้วยนะคะทุกคนเลยมีคุณลุงคุณมุกกี้คุณกนกวรรณเอ็กพีร่าง3บอกว่าอะไรไปขออิงขออะไรขอเป็นแฟนหรอยังไม่เห็นมีใครมาขอเลยไปขออิงเป็นแฟนแป๊บมาขอสิมีตังไปขอน้องอิงแล้วแสดงว่าเสียจอตอบถูกหมดเลยใช่ไหมคะอือหืออะไรเนี่ยตัวเล็กน้องน้อยขอบคุณทุกคนไม่เสียใจเลยโดยอะไรอะเดาข้อ11ถูกโอเคก็เดี๋ยวมาเล่นกันต่อในรอบบ่ายสองครึ่งนะคะแอนนาควิสโชก็จะมีรอบเที่ยงตรงกับบ่ายสองครึ่งนะคะบ่ายสองครึ่งวันนี้ก็เจอกับพี่ทีนะก็ใครที่รอพี่ทีอยู่ก็รอเจอได้เลยตอนบ่ายสองครึ่งอย่าลืมนะเดี๋ยวจะมีโนติฟิเคชันยิงไปให้เข้ามาดูนะคะวันนี้ก็แม่หมออิงหรือว่าอิงลิสขอไปก่อนนะแล้วก็ใครที่ไทยอินใครที่อยากดูดวงนะคะก็เข้ามาดูได้ที่เพจอิงลิสนะคะหรือว่าพิมพ์เขาเรียกว่าอะไรพิมพ์ INKLIST ใน Facebook แล้วก็ใน IG ก็ MISSINKLIST นะคะวันนี้ก็ขอไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ